แต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าถ้าหากไปดูหนี้ที่มีอยู่ในระบบ SME มีเท่าไหร,ร่คะโอ้โหเกือบ4ล้านล้านบาทนะคุณกองฟังสินเชื่อในระบบเนี่ยคือเขาเอาไปหมุนเวียนต่างๆเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยก็คือเกินงบประมาณประเทศไทยกลายเป็นโลกคู่ขนานอะ กลับกลาเป็ว่า SME ตอนนี้กําลังจะเจ๊งระนาวแต่กลับกลายเป็นแบงก์หรือว่าธนาคารพาณิชย์กำไรครึ่งปีแรกของปี2565ทําผลประกอบการกันได้แบบดีเยี่ยมรวมนะ1 0 0 0 0แสนนี่กำไรนะอ่าบิ๊กบิกนะสิบสบรายเลยนะใช่แสนห้านบหล้าน <6. S 1> บาท บวกเพิ่มขึ้นมาจากปี2,564 7,900ล้านบาทย้ำอีกทีว่ากำไรนะกำไรเท่านั้น SME ถือว่าเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่าถ้าหากไปดูหนี้ที่มีอยู่ในระบบ SME มีเท่าไหร่คะโอ้โหเกือบ4ล้านล้านบาทนะคุณต้องฟงังใช่เยอะเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยบ่งบอกได้เป็นอย่างดีจากตัวเลขนะคะหนี้ในระบบ นะสินเชื่อในระบบเนี่ยคือเขาเอาไปหมุนเวียนต่างๆเกือบ4ล้านล้านบาทเนี่ยก็คือเกินงบประมาณประเทศไทยแต่ในกรณีนี้ถ้าหากมาดูนะคะเรื่องของการจัดชั้นหนี้ต่างๆนี่จัดชั้นกล่าวถึงเป็นพิเศษหรือ special mention loan หรือเ S.M. เนี่ยอันนี้ก็คือค้างประมาณ1-3เดือนอนะคะแล้วก็รวมถึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL รวมๆกันแล้วเนี่ยเกิน10%อยู่ที่11.5นะคะก็ถือว่าน่าจะต้องจับตาดูอีกระยะหนึ่งว่าจะเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าสําหรับ NPL แต่ขณะเดียวกันสําหรับ SME ที่เป็น NPL ไปแล้วหนี้เสียไปแล้วนะคะมีอยู่ประมาณ8-9%แต่ในความเป็นจริงเนี่ยตัวเลขของสมาพันธ์ SC ไม่เท่านี้หอกน่าจะมากกว่า3-4เท่าพี่ก้ว่าถ้า3-4เท่านั่นหมายความว่าเท่าไหร่ก็คือ30-40%อเกือบถึง30-40%นะคะ ขณะเดียวกันกลุ่ม m i โคร SME เลขลงมากว่า SME อันนี้ก็คือเป็นกลุ่มเล็กๆแล้วก็อาจจะมีเงินหมุนเวียนไม่มากเนี่ยเขาบอกว่าเป็น PL มากถึง7.9%จุอร์นในจำนวนนี้เนี่ยเขาบอกประมาณเกือบ3 0 0แสนรายอ๋อนี่นี่ก็นี่ก็หนักใช่แล้วก็นะ คุณผู้ชมคะคือแนวโน้มจะไม่ได้หยุดแค่นี้แนวโน้มของ SME ที่จะเป็น NPL เนี่ยจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรามองกันว่ารัฐบาลในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีแพ็กเกจในการกระตุน้นให้ SME ไปเข้าอะไรนะคะฟรีสนี่แล้วก็ไปเอาออกมาไปทำกิจการสามารถที่จะไปเช่าได้อะไรได้สุดท้ายเนี่ย SME ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าไม่ถึงน,น,นั่นกลายเป็นปัญหาแต่ขณะน,นี้ทางเอกชนก็พยายามที่จะเรียกร้องกลับไปที่รัฐบาลบ,าลบอกว่า ให้เร่งหามาตรการออกมามกลับกลายเป็นว่ามาตรการที่ทําไปแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้มีการติดตามผลว่ามันใช้ผลได้จริงหรือเปล่าทางผู้ประกอบการ SME เอ็มอขาก็ทราบดีค,บคือบางส่วนก็ต้องยอมรับว่าถ้าไม่ปรับตัวเนี่ยก็จะต้องตายจากไปหายไปแต่บางส่วนที่ปรับตัวได้เนี่ยเขาบอกว่า ปรับตัวได้ส่วนหนึ่งก็จริงเนี่ยคือส่วนหลักเลยสําหรับผู้ประกอบการ SME เนี่ยคือขึ้นอยู่กับตัวเองแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นมาตรการของรัฐที่ต้องมาช่วยเหลือเขาด้วยนะคะอ,อย่างไรก็ตามค่ะเรื่องของโอดเบิกวงเงินเกินบัญชีมีประมาณสัก15%แล้วก็เป็น OD ที่เป็นหนี้เสียด้วยนะพี่โก้โกคือมัน เกินไปแล้วพอเกินไปแล้วเสร็จไม่มีปัญญาไม,ไม่ไม่มีปัญญาเอามาคืนคนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าที่เป็น NPL สําหรับ m i โคร SME เนี่ยประมาณ7.9%หรือว่าเกือบ3 0 0 0สนรายทีนี้ยังมีมาตรการที่เขาบอกว่าเป็นคําขอรับการส่งเสริมการลงทุนของ SME ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยนะคะจาก BOI เนี่ยเขาบอกว่าในช่วงปี2563เนี่ยมก,กราคมถึงกันยายนเนี่ยมีถึง48โครงการด้วยกัน มูลค่าเงินลงทุนประมาณ1,920ล้านบาทนะแต่ว่าถ้าหากมาเปรียบเทียบกับปี64ขอน้อยลงแต่ก็น้อยลงไม่มากนะคะประมาณสัก40โครงการเงินทุนประมาณ 1, 7 9 0ล้านบาทสิ่งที่จะพิสูจน์ได้ว่าลงทุนจริงหรือไม่ลงจริงลงทุนจริงเนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับเรื่องของตัว<ช>เลขเพราะว่าอย่าลืมว่า63ตัวเลขนี้นะปี63ส4ี 63, นี้โควิดเต็มเมนะฮะ SME ตอนนี้เผชิญกับอะไรบ้างสําหรับปัจจัยมีทั้งหมด5อย่างด้วยกัน1น่ครับต้นทุนค่าปาลลง,งร,ร,ระเทศลดล เพราะว่าค่าของชีพสูงขึ้นเงินเฟ้ออันนี้แน่นอนดอกเบี้ยขาขึ้นคือเรายังไม่ปรับดอกเบี้ยนโยบายใช่ไหมน้องฟังแต่ว่าที่ทางเมืองนอกนี่เขาประเทศหญเขขึ้นกันหมดแล้วแล้วก็แน่นอนครับนี่ครัวเรือนที่สูงขึ้นค่ะแล้วก็รวมถึงการปัญหาการว่างงานคือหลายๆอย่างเนี่ยผสมผสมกันก็ ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีกําลังในการจับใจ่ายใช้สอยส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการและเศรษฐกิจโดยรวมที่ทําให้หลายรายเนี่ยต้องปิดกิจการทั้งชั่วคราวแล้วก็ถาวรนี่ถือว่าเป็นเป็นตัวเลขที่อน,น่าเป็นห่วงอยู่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะเพิ่มเติมนะคะจากทางประธานสมาธ์ SME ไทยคุณแสงชัยธีรกุลวณิชบอกว่าสิ่งที่ภาครัฐจะต้องทํามีอยู่สองเรื่องด้วยกันภาครัฐนะครับต้องรีบแก้ปัญหานะครับเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยคือถ้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนี่ก็ ส่งผลต่อความสามารถในการชําระหนี้แน่นอนเพราะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นจะขึ้นยังไงขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเมื่อไหร่ต้องดูด้วยสองครับ,รบหาโอกาสให้ SME ได้ขยายธุรกิจลดการนําเข้าเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกนะครับเขาบอกว่า้าหาะช่วงนี้ก็ดีนะค่าเงิน ค่าเงินอ่อนแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยคือบาง SME ต้องต้องเอาเข้าก่อนนำเข้าเพื่อเอาสินค้าทุนมาผลิตแล้วค่อยส่งออกกลับกลายเป็นว่าส่งออกแล้วก็แต่ว่าต้นทุนส่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากสมมติว่าลดการส่งออกได้ประมาณสักหมื่นถึงสองหมื่นล้านคุณแสงชัยบอกว่ามันจะเป็นการสร้างงานภายในประเทศให้เราได้แล้วก็จะทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนอกจากนี้ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะคุณเกรียงไกรเทียนุกุลนะคะ บอกว่าปัญหาที่ SME กังวลในเวลานี้ก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นต้นทุนการนําเข้าสูงขึ้นจากบาทอ่อนแล้วก็รวมถึงขาดสภาพคล่องพออย่างเงี้ยคือขายของได้ยากค่าไฟอีกค่าขนส่งก็จะขึ้นค่าโลจิสติกขึ้นคือถ้าหากสายป่านไม่ยาวเนี่ยมีปัญหาสภาพคล่องแน่นอนแล้วก็ส่งผลกระทบไปยัง SME ที่มีหนี้ทําให้กลายเป็น NPL ดังนั้นทุกหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต้องเร่งหาแพ็กเกจช่วยนี่ perfect storm เต็มๆนะฮะวิกฤตซ้อนวิกฤตซ้อนวิกฤตแต่ เจ้าสัวคนที่เจ้าสัวในทุนในทุนในทุน,นในทุน,น,ทนอ่โอู้้ฟูนะท่านฟังคือกลายเป็นโลกคู่ขนานอะกลับกลายเป็นว่า SME ตอนนี้กําลังจะเจ๊งระนาวแต่กลับกลายเป็นแบงค์หรือว่าธนาคารพาณิชย์กำไรคร,ครึ่งปีแรกของปี2565อูโหูเก่งกันมากเลยพี่โก้ทำผลประกอบการกันได้แบบดีเยี่ยมครับในครึ่งปีแรกทั้งหมด10แห่งนะคะ รวมนะ1 0 0 0 0แสนอันนี้กำไรนะบิ๊กบิ๊กนะสิบรายเลยนะใช่แสนห้ล้านบาทบวกเพิ่มขึ้นมาจากปี2,564 7,900ล้านบาทย้ำอีกทีว่ากำไรนะกำไรเท<ห>่านั้นค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะนี่คือกำไร<ท>ำสุทธิทบวกขึ้นมานเพื่อเทียบกับปีที่แล้วถึง8.1%ปรากฏว่าปี2,564นะกำไรสุทธิอยู่ที่97,896ล้านบาท บวกเพิ่มขึ้นมาอีก7,009 9สาหรับปีนี้ครึ่งปีแรกเป็นแสน0้าพันเติบโตจากอะไรรายได้จากดอกเบี้ยนะแบงก์มันก็ไม่มีอะไรเนี่ยกินส่วนต่างของเวลาที่ปล่อยปล่อยกู้กับเงินฝากแล้วก็รวมถึงอีกอย่างหนึ่งก็คือค่าธรรมเนียมะโอ้ที่แยกมาเป็นลายแบงก์ให้เลยฮะอ่ะพี่โก้ดูเลยครับอันอดับหนึ่งเลยนี่ต้องให้เขาเคแบงก์ K ank, หรือว่ากสิกรไทยนะคะผลประกอบการในครึ่งปีแรกของปี -65 เป็นบวกนะคะ ปีนี้อยู่ที่22,000ล้านสำหรับ6เดือนแรกของปี65ถ้าไปเปรียบเทียบกับปี64<อ>19,000กว่าล้านนะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้เขาบวกครึ่งปีแรกนะแค่6เดือนแรกนะบวก2,483ล้านหรือบวกขึ้นมา12.7%ส่วนธนาคารกรุงศรีทิทยาหรือว่าเบนะคะปีนี้ครึ่งปีแรก15,252ล้านบวกเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ2,300กว่าล้านหรือบวกเพิ่มขึ้นมา18.6%ถัดมาค่ะ คือ SCB นะคะ SCBX ณนะปัจจุบัน2,000 0กว่าล้านนะคะถ้าเทียบกับปี64 SCBX เนี่ยนะคะ1 8 9 0นกว่าล้านปีนี้บวกขึ้นมา1,100กว่าล้น 4, นะะานหรือว่าบวกขึ้นมา6.3%อครับอันดับ4นะคะคือธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL ปี656 6, เดือนแรกอยู่ที่14,079ล้านปีนี้บวกขึ้นมา799ล้านหรือบวก6%นินิดๆนะคะกรุงไทย17,139ล้านบาทบวกเพิ่มขึ้นมา 47.87%อ,อันนี้ทำไมกระโดดขนาดนี้เยอะเลยนะคะ,ะบวกขึ้นมาประมาณสัก5,000กว่าล้านนะคะอันนี้ธนชาติทหารไทยธนชาตนะคะ6,633ิ6,633ล้านบาทแล้วก็ปีนี้บวกขึ้นมาอีก24.8%ทิสโก้ค่ะ3,640ล้านบวกเพิ่มขึ้นมา200 14ล้านบาทเกียรตินาคินพัทระนะคะ4 0 0 0กว่าล้านนะคะปีนี้บวกเพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วประมาณ1,200กว่าล้านแล้วก็ C I M B บวกเพิ่มขึ้นมา1,160ล้านปีนี้ทำผลประกอบการ6เดือนแรกได้2,115ล้านบวกเพิ่มขึ้นมา1,21%และสุดท้ายก็คือ L H Financial Group นะคะบวกเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก293ล้านบาทบผลประกอบการครึ่งปีแรกนี้ได้744ล้านบาทก็ตัวเขียวกันหมด กันหมดเลยวกันหมดกไรกันหมดใครว่าใครว่าแบงค์ไทยไม่แข็งแกร่งแข็งแกร่งจนทําให้เห็นโลกคู่ขนานชัดเจนที่ว่าขนาดเดียวกัน SME กําลังจะแย่ใช่นะคะเพราะวาผ่านวิกฤตมาหลายรอบเรื่องของแบงค์เรื่องของสถาบันการใช่แต่ว่าถ้าหากทํากําไรได้มากขนาดนี้เนี่ยอาจจะต้องมาดูกันนิดนึงว่าเราจะทําอย่างไรมีมาตรการอย่างไรที่จะช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถจะเอาตัวรอดได้ในสภาวะแบบนี้